วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสที่2กรกฎาคม2563นะคะอยู่กับดิฉันณคณางและคุณอติชาติค่ะครับแล้วก็หลากหลายช่องทางนะครับที่จะอยู่กับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านหน้าจอทีวีนะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน True ID ก็ได้สำหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกผ่านทางหน้าจอหรือถ้าเกิดว่าจะเป็น Facebook ครับก็เป็น TNN Live นะครับและถ้าเป็น YouTube ก็เป็น TNN Online ครับช่องทาง LINE ก็เหมือนกันครับ @TNN Online ครับหรือว่าถ้าเกิดจะสะดวกสแกน QR Code ก็ข้างๆนี้เลยนะครับตามกันนะช่องทาง LINE อย่างที่บอกไปทุกครั้งก็คือมีข่าวคราวนะครับความเคลื่อนไหวในแต่ละเรื่องเนี่ยส่งให้ทั้งวันเลยนะครับใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะไปดูเรื่องของการลงทุนแจ้งช่องทางเผื่อว่าใครอยากจะสั่งอาหารและเครื่องดื่มนะคะ1424นะคะ Go East ก็เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมความอร่อยนะคะในนั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะทั้งอาหารจีนนะคะพิซซ่านะคะแล้วก็มีทั้งครัวซองมีเบเกอรี่นะคะ True Coffee True Coffee Go ต่างๆสามารถที่จะสั่งกันได้หมายเลข1424หรือว่าจะสแกน QR Code นะคะรวมถึงดาวน์โหลดก็ได้เป็นแอปพลิเคชันค่ะช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับความสะดวกรวดเร็วเดี๋ยวนี้เราสแกน QR Code กันได้เลยนะครับมาตามต่อกันที่เรื่องของการลงทุนกันบ้างครับปรากฏว่าแหมคือต้องบอกเวลามาพูดอย่างที่บอกพูดสบายใจก่อนบวกพูดใหม่สบายใจก่อนลบเนี่ยนะครับล่าสุดหุ้นฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับก็มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับดาวโจนส์เองลงไปประมาณสัก 0.3% แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือ Nasdaq ครับ Nasdaq นี่ยังบวกไปได้ 0.95% นะครับก็รับกับข่าวเหมือนกันก็บอกว่าไฟเซอร์เองมีโอกาสมีแนวโน้มครับที่จะทำวัคซีนที่จะป้องกันโควิด19ได้ก็เป็นการร่วมมือกันนะครับบริษัทจากสหรัฐกับที่เยอรมนีก็บอกว่าตอนนี้ผลการทดสอบเริ่มไปได้ดีแล้วกับกลุ่มการทดลองผลข้างเคียงก็ไม่มากเท่าไหร่ด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะก็เลยดับทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยปรับบวกขึ้นมาได้นะฮะใช่ค่ะแต่ว่าก็สวนทางกับทางฝั่งตลาดยุโรปนะคะมีการปรับตัวลดลงไปจริงๆเนี่ยยุโรปเองก็มีการบวกรับข่าวกรณีเรื่องของวัคซีนด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ปิดตลาดในแดนลบนะคะขณะเดียวกันราคาน้ำมันเองค่ะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนทองคำวันก่อนที่เรารายงานว่าพอไปแตะ 1,800 เหรียญเนี่ยก็มีแรงเทขายออกมานะคะราคาน้ำมันราคาทองคำเนี่ยก็เลยมีการปรับตัวลดลงไป 1.14% นะคะน้ำมันเนี่ยมีประเด็นเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็เรื่องของโควต้าการผลิตคือถ้าเราจำได้ว่าซาอุดิอาระเบียกับพวกพ้องในกลุ่มโอเปกแล้วก็โอเปกพลัสถูกต้องคล้ายๆกันนะคือเขาเนี่ยลดกำลังการผลิตต่อเนื่องไปจนถึงกรกฎาคมเพื่อพยุงราคาน้ำมันเนี่ยไม่ให้มันลดต่ำลงไปแต่ปรากฏว่ามีบางประเทศนะคะเห็นบอกว่ามีอยู่2ประเทศด้วยกันที่ไม่ทำตามโควต้าดังนั้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียในฐานะเป็นพี่เป็นผู้นำก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะทำสงครามถ้าเรายังจำกันได้สงครามราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ที่ซาอุดิอาระเบียทำก็คือฉันก็เพิ่มกำลังการผลิตเลยใช่ฮะก็เต็มที่เลยเพราะว่าต้นทุนการผลิตน้ำมันต่อหน่วยของซาอุดิอาระเบียเนี่ยต่ำมากอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาดั้มราคาได้เรื่อยๆแหละจนคนอื่นขาดทุนเขายังพอมีกำไรอยู่บ้างก็เลยบอกว่าถ้ามีคนแตกแถวเดี๋ยวเขาจะทำอีกทีนึงเนี่ยนะครับก็น้ำมันก็เลยเดี๋ยวต้องรอดูครับถ้าเป็นข่าวแบบนี้นะครับอาจจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นของราคาน้ำมันด้วยเหมือนกันส่วนบรรยากาศครับอย่างที่บอกไปเรื่องของไฟเซอร์นะครับบอกไปแล้วว่าเป็นการร่วมมือกันกับ BioNTech ของเยอรมนีนะครับจะผลิตวัคซีน100ล้านโดสภายในปลายปีนี้แล้วก็ 1,200 ล้านโดสภายในสิ้นปีหน้าส่วนที่บอกว่ากังวลกันครับธนาคารกลางสหรัฐอยู่ๆก็ออกมาเตือนคืออันนี้เป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาซานฟรานซิสโกนะครับแมรี่ตอลลี่บอกว่าถ้าในสภาวะการแบบนี้ครับที่ดีที่สุดเลยนะการว่างานสหรัฐก็จะมากกว่า 10% อยู่ดีฮะคือพูดง่ายว่าเคสที่ดีที่สุด 10% แต่ว่ามันอาจจะแย่กว่านั้นฮะแล้วก็บอกว่าจะไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 เนี่ยคือพูดง่ายว่าจะไม่จ้างงานเยอะขนาดนั้นเนี่ยเป็นเวลา4ปีถึง5ปีด้วยซ้ำไปก็แปลว่าคนจะตกงานกันยาวๆเลยทีเดียวก็เลยกลายเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีกับเศรษฐกิจสหรัฐสักเท่าไหร่นะฮะใช่ค่ะจริงๆข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้มีหลายตัวนะคะถึงแม้ประเด็นเรื่องโควิดเนี่ยอาจจะมีตัวเลขไม่น่าแฮปปี้เท่าไหร่แต่ว่ามีประเด็นเรื่องของวัคซีนมาช่วยแต่ตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนี่บวกหมดเลยนะตัวเลขเศรษฐกิจอาจจะไม่เท่าไหร่ไปดูตัวอักษรใน Twitter ดีกว่าอันนี้สิโดนัลด์ทรัมป์เนาะ
โดนัลด์ทรัมป์ฮะก็คือตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็เรื่องนึงนะครับการตกงานก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องโควิดเนี่ยก็ยังไม่หายไปแต่อยู่ๆโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปทวิตนะครับก็บอกว่าคือประมาณว่าถ้าเขาเห็นตัวเลขการระบาดของโควิด19เนี่ยเห็นทีไรเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเขาก็แหมโกรธที่ประเทศจีนเหลือเกินทุกคนก็เห็นแล้วเขาก็รู้สึกได้เหมือนกันคือพูดง่ายว่าของเดิมยังไม่ทันหายเลยนะครับโควิด19เอาประเด็นนี้ไปผูกกันอีกกับความตึงเครียดความระอุคุกรุ่นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแล้วสงครามการค้าของเดิมยังไม่จบเฟส2ยังไม่มาอยู่ๆจะมาโพสต์แบบนี้อีกแล้วนะฮะคือใน Twitter เนี่ยคือพูดง่ายๆว่ายิ่งฉันเห็นตัวเลขคนติดเชื้อเยอะๆฉันยิ่งแค้นโอ้รู้สึกไม่ได้เลยนะฮะคือ as I watch the pandemic spread it's ugly face all across the world คือเห็นมันระบาดไปทั่วโลกเนี่ยแล้วก็มันสร้างความเสียหายหนักมากในสหรัฐยิ่งมายิ่งโกรธยิ่งมายิ่งไม่พอใจที่ประเทศจีนเลยครับอย่างที่บอกPeople can see it and I can feel it ทุกคนเห็นและฉันก็รู้สึกเลยโกรธมากใช่คือมีคำพูดอะไรแบบนี้มาสร้างบรรยากาศอยู่เสมอๆนะคะเพราะว่าก็บอกบรรยากาศไม่ดีด้วยนะบรรยากาศไม่ดีทำให้บรรยากาศการลงทุนก็รู้สึกตึงเครียดอยู่เป็นระยะทั้งประเด็นสงครามการค้าที่จะตอบโต้กันโดยใช้เหตุผลเรื่องโควิดเนี่ยมาอ้างเนี่ยอยู่หลายครั้งนะคะแล้วช่วงนี้ก็มีประเด็นเรื่องฮ่องกงอีกนะมีฮ่องกงมีเรื่องโควิดแล้วก็มีจีนจะซื้อไม่ซื้อสินค้าสหรัฐบอกว่าจะมาใช่ฮะคือมันก็เลยกลายเป็นว่าของเก่ายังไม่ทันหายจะเอาของใหม่มาอีกแล้วหรอนั่นน่ะสินะคะก็เลยกลบเกลื่อนไปนะคะว่าตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น ADP บอกว่าการจ้างงานเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นดัชนีภาคการผลิตสหรัฐดีตัวขึ้นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อปรับตัวดีขึ้นก็ดูเหมือนกับไม่ได้ทำให้บรรยากาศเนี่ยไปได้ไกลสักเท่าไหร่นะคะแต่เช้าวันนี้เนี่ยในส่วนของดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็บวกอ่อนๆนะคะแล้วก็ตลาดในฝั่งเอเชียก็มีการปรับตัวบวกเล็กน้อยทีนี้ถ้าเราดูนี่เราเข้าสู่ไตรมาส3แล้วคุณอ๋องผ่านมา6เดือนครึ่งปีไปแล้วตลาดเนี่ยมันมีอาการแย่ตอนช่วงประมาณเดือนมีนาคมและหลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดมีอาการจะพยายามผ่าน 1,350 จุดสุดท้ายนะแม้ท้ายตลาดจะบวกขึ้นมาได้แต่ก็ยังไม่ผ่าน 1,350 ไปได้ขึ้นลงๆแบบนี้แหละครับก็ 1,350 ลงไปก็ไม่หลุด 1,330 เนี่ยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตลาดหุ้นบ้านเรายังติดลบอยู่นะครับอย่างที่บอกไปว่าดูต่างประเทศบางประเทศนะระบาดหนักกว่าเราอีกฮะตอนนี้ติดลบนิดเดียวบ้านเราเนี่ยแทบไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าติดลบไป 15% แต่เขาบอกว่าถ้าไปดูในสักร้อยเนี่ยบางตัวก็ยังบวกได้อยู่นะครับยังแอบบวกขึ้นมาเรื่อยๆมาเรียงๆบวกไปเป็น 10% เหมือนกันนะครับก็มีอยู่สัก19บริษัทด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามีตัวไหนที่ผลตอบแทนดีๆในช่วงที่ผ่านมากันบ้าง นะครับก็ที่มากันแรงแล้วก็เร็วมากตอนแรกเห็นว่าเอ๊ะ STA ครับสีตังเนี่ยนะฮะสีตังแอโกรอินดัสทรีคือเขาทำเป็นเกี่ยวกับยางพาราก็ตอนแรกบอกเอ๊ะทำมีถุงมือยางด้วยแต่ราคาหุ้นก็ไม่ค่อยไปไหนตอนหลังมีข่าวว่าลูกจะเข้าตลาดครับก็ราคาบวกขึ้นไปแรงมากทีเดียวนะครับบวกไป 167% นะฮะเท่าครึ่งอยู่ที่ 26.75 สตางค์นะครับก็มีแรงหนุนจากลูกก็คือสีตังกรอฟครับจะเข้าจดทะเบียนนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องรอดูด้วยว่าจะเป็นยังไงบ้างเขาก็ได้เงินเอามาระดมทุนครับแล้วก็ตัวถุงมือยางเนี่ยจาก 30,000 กว่าล้านชิ้นก็บอกว่าภายในปี 2575จะผลิตได้เป็นแสนล้านชิ้นเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีแล้วก็ STAบวกขึ้นมาเยอะมากทีเดียวโอ้โหใครถืออยู่นี่ต้องคอนเกรทชูเลชั่นเลยเพราะว่าขึ้นมา 167.5% เยอะมากเลยนะคะส่วนอีกตัวนึงที่เป็นอันดับ2ว่ามีการปรับตัวขึ้นได้มากก็คือ TQM Corporation นะคะอันนี้เขาทำเป็นบร็อกขายประกันเป็นนายหน้าในการขายประกันนะคะก็ปรากฏว่าผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะจากกำไรสุทธิปี61เนี่ย404ล้านบาทพอมาปี62ขยับเป็น507ล้านบาทไตรมาสแรกของปีนี้นะคะทำได้179ล้านบาทนะเพิ่มขึ้นมา 68% ก็ไม่แน่นะคือพอช่วงสถานการณ์ไม่แน่ไม่นอนคุณอ๋อเราต้องมีประกันประกันก็อาจจะเป็นหนึ่งสินค้าที่ขายดีในยุคโควิดได้เหมือนกันเรียกว่าขายดีแล้วก็หุ้นขึ้นหมดนะทั้งตัวแทนทั้งเรื่องของบริษัทประกันเองด้วยถูกต้องส่วนซูเปอร์นะคะชื่อเต็มคือซูเปอร์เอเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นนะคะเขาก็มีพวกผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆอันนี้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมา 104.55 ขออภัย 66.07% นะสำหรับซูเปอร์ถ้า TQM เนี่ย 104.55% นะคะซูเปอร์เองก็ได้รับ
ผลประกอบการที่ดีขึ้นเหมือนกันจากกำไรสุทธิปี61นะคะ 1,045 ล้านบาทเป็น 2,137 ล้านบาทปี62ไตรมาสแรกทำได้718ล้านเติบโต 81% คุณอ๋อโตกันเยอะมากขอผิดหวังบ้างละกันอันนี้เมื่อกี้คือสมหวังอันนี้แฮปปี้ใช่ฮะอันนี้นี่ต้องบอกว่าตอนแรกนะครับก่อนหน้าเลยนะย้อนกลับไปหลายคนคงจำกันได้เป็นซุปเปอร์สต็อกเป็นซุปเปอร์หุ้นเลยล่ะของประเทศไทยครับบ้านปูจำได้ขึ้นไป600กว่าบาทนะก่อน8พานะครับแต่ล่าสุดตอนนี้เนี่ย6บาทกับ5สตางค์แต่วันนี้เขาแตกออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่าลดลงไปเยอะสุดครับ 49% คือรับผลกระทบไปเยอะมากอันดับ2ที่ลดลงมาเยอะฮะก็ไม่น่าแปลกใจการบินไทยฮะตกไป 45.99% แล้วก็ Minor International นะครับตกลงไป 45.28 คือ Minor เนี่ยลงไปกับกลุ่มการท่องเที่ยวเลยคือบ้านปูนี่เขาบอกว่าธุรกิจถ่านหินเนี่ยคือรายได้เขายังเป็นสัดส่วนเยอะแต่ราคาถ่านหินไม่ดีครับเพราะเดี๋ยวนี้พลังงานโลกก็จะหันไปพลังงานสะอาดมากขึ้นหลายประเทศก็ลดการใช้ถ่านหินเขาก็พยายามจะปรับโครงสร้างบริษัทนะครับพยายามจะไปก๊าซธรรมชาติแต่ว่าเศรษฐกิจก็ขาลงโควิด-19 ก็มามันบังเอิญประจวบเหมาะมากเลยนะครับโอเวอร์ซัพพลายไปเหมือนกันสำหรับก๊าซธรรมชาติกำไรสุทธิไตรมาสแรกบ้านปูมี 1,700 ล้านนะแต่ว่าเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้ว 3,300 ล้านเพราะฉะนั้นกำไรปกติที่มันควรจะต้องมีจริงๆเนี่ยไปหักลบกลบหนี้กับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยขาดทุนนะฮะ 1,500 ล้านบาทนะครับก็ประเมินกันบอกว่าบ้านปูเนี่ยน่าจะขาดทุนด้วยซ้ำไปฮะ 3,200 ล้านนะครับปีนี้แต่ว่าด้วยราคาหุ้นที่โอ้โหต่ำกว่าบัญชีไปเยอะทีเดียวก็ยังแนะนำซื้อคือพูดง่ายว่าอนาคตปีนี้ไม่ค่อยดีแต่จากราคาที่ถูกถูกมากเขาจะบอกว่ายังได้อยู่นะราคาพื้นฐานอยู่ที่8บาทนะครับตอนนี้อยู่ที่6บาทก็มีอัพไซด์เกณฑ์อยู่พอสมควรประมาณ2บาทก็30กว่าเปอร์เซ็นต์นะนะคะก็บางธุรกิจนะคะคุณผู้ชมปีนี้อาจจะกระทบหนักแต่ว่าปีหน้าเขาก็อาจจะกลับมาฟื้นตัวนะคะดังนั้นเราก็อาจจะต้องมองว่าเราเลือกลงทุนเนี่ยมองอนาคตกันยาวๆหน่อยมองอนาคตยังไงนะคะแต่ว่ามีการพูดถึงการฟื้นของเศรษฐกิจเหมือนกันจะ U shape V shape L shape เนี่ยนะคะล่าสุดจากมุมมองของ Trinityเขาบอกว่ามันมีอยู่7ปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะมากระทบกับเศรษฐกิจแล้วก็การฟื้นตัวของตลาดหุ้นนะคะ7เรื่องเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสนี้ไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4ของปีนี้คือ1การอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางทั่วโลกเขาบอกว่ามันเริ่มจะชะลอตัวลงที่ผ่านมาเราได้ยินแบบอันลิมิเต็ดมาใส่ไม่ยั้งไม่แน่แล้วมันอาจจะลดลงเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นแทปเปอริง2ระดับการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกนะคะ3การระบาดของโควิดเป็น second wave ต้องดูว่ารุนแรงมากขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็4นะคะความผันผวนในช่วงเข้าใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดี5ผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทจดทะเบียนอาจจะไม่สามารถฟื้นได้จากไตรมาส2 6การหมดอายุของมาตรการอัพทิกรูในช่วงปลายเดือนกันยายนและ7คือคุณภาพสินเชื่อที่จะมีการถดถอยนี่คือ7ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นแน่ๆไตรมาส3และไตรมาส4นี้นะคะอัพทิกรูนี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็ขยายไปนะจากมิถุนาไปกันยายนแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยดูเหมือนเราจะบริหารจัดการได้แต่บางเรื่องก็อาจจะต้องรอดูเวทีโลกนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายเรื่องฮะเราควบคุมไม่ได้ถูกต้องนะคะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันหุ้นน้องใหม่วันนี้ที่จะเข้าเทรดนะคะสีตรังโกลฟถุงมือยางจะร้อนแรงขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ